ันแหละครับเอกพันธ์ล็อกแต่เสร็จพิรพัฒน์รถชัยยาขวาคุ้มสั้นมาดูความเร็วดูแล้วคนทางกิลเบิร์ตคุ้มสั้นได้กดด้วยครับโอ้โหแต่ว่าบอลไหลไปยิงหักข้อได้ไม่มากพอครับกิลเบิร์ตคุ้มสั้นแต่ความเร็วนี้ฉีกแนวรับศรีสะเกษเห็นเลยนะครับขวาใหม่ไม่แม่นแล้วโอ้ธีรชัยธีรชัยแก้อย่างนี้เอาวิชานนทศรีย้อนให้กิลเบิร์ตคุ้มสั้นสั้นปัดเปิดมาเสาแรกบอลได้โขกต่อจ่อโอ้โหพิรพัฒน์ซูเปอร์เซฟครับเหลือเชื่อครับไวจริงๆครับณรงค์วงศ์ทองคำครับโอ้โหปัดโอ้โหบอลเลยมาถึงพิรพัฒน์ซึ่งไม่มีคนคุมครับด้านหลังไม่ได้หุบตานี่จังหวะเปิดของกิเบิร์ตคุมสั้นครับที่มาลงที่ศีรษะของพิรพัฒน์ถอยมาหม่งนิดนึงครับเปิดเหมือนเดิมสัญญาณมาแล้วครับพิรพัฒน์ปั่นโค้งไป2-2ณรงค์ปัดไม่พ้นบอลแทนโอ้โหยันหน้าเน็ตโอ้โหยันหน้าเน็ตแต่ว่าโดนสกัดทิ้งจากสเกตครับน่าจะเป็นเอกพันธ์อีกแล้วนะครับนั่นแหละครับที่ดีดทิ้งออกไปแบบจับบอลแรกหลุดครับหลุดเท้าโอ้จังหวะโยกของคันหนึ่งสับหลอกวิชาเปิดได้เปิดมาที่จ่อโอ้โหดูโรซิมี่โอ้โหปล่อยไม่ได้จริงๆครับในกรอบเขตโทษนี่มาถึงดูโรซิมี่โล่งๆไม่เหลือซากครับศรีสะเกษขึ้นนำแล้วครับตัวที่8ในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับของดูโรซิมี่อเดโฟลารินครับได้นี่ครับวิชาญคุมห่างนิดเดียวครับคนึงเลี้ยงจี้สับมีปิดอยู่2แต่วิชาญหยุดไม่อยู่ครับโอ้โหปั๊มแล้วเอาไม่อยู่นะครับปั๊มแล้วเอาไม่อยู่ตรงนี้แหละครับทำให้คนึงเท้าเร็วนะครับยังตวัดด้วยซ้ายมันอภิเชษไปขึ้นทางซ้ายธีรพัฒน์ตั้งให้เก๊กเอโวโคโลหาช่องโยกได้ขวาหักข้อแล้วก็แปลกๆบทพื้นแหละครับรงรับไว้ได้ไม่ยากครับแล้วเปิดแต่จังหวะของพิเชษดูเสี่ยงเหมือนกันหมาใหม่วิเตอร์มาโร่ปั๊มได้ได้สายของวิเตอร์มาโร่โอ้หูหลุดกรอบไปครับโอ้คุ้งดูน่ากลัวครับแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับยังเก็บได้ครับทาง BC อภิเชษโรมาซ้ายบ้างให้กับทางเดียกิเต้โอ้โหเน่งๆแล้วครับแต่ไปหวดโดนใต้บอลข้ามคานไปครับกิเต้โอ้บอลเลยมาถึงเขาจนได้นะครับแล้วพักอกหวดลูกนี้อาจจะกังวลนิโคลอฟที่พุ่งมาพยายามจะบล็อกนะครับเลยตั้งแต่ต้นเกมนะครับบอลยาวของ BC เกรกตั้งให้กับอริสักได้ขวาปั่นแล้วปั่นบอลฮุกเข้ามาลงครับยังสาพลิกตัวกลับไปเซฟนิ่งนะครับณรงค์ครับคือจ้องครับจนวินาทีสุดท้ายก่อนพิทักษ์พงศ์ให้ข้าฟ้าจัดสวนบ้างยาวๆทงไม่ขึ้นอย่างนี้มาดูจังหวะนี้ของทางกิติพงศ์วงมาคนเดียวกิติพงศ์ให้แถว2ขนึงบุราณสุกโอ้โหก็ยังไม่เข้าครับเออมาทันพอดีครับโอ้โหซัดกันไม่ต้องโอ้โหแต่หักข้อมากไปเองฝ่าได้ก็ฝ่ายังไม่ฝ่าเอาที่พิทักษ์ได้เปรียบเล่นต่อปัดมาครับย้อนหลังโอ้แล้วอิสักไกสอนโอ้โหจังหวะเข้ามายิงของธีรพลท่อเยยหัวด้วยซ้ายครับหรือว่าปองเทพแล้วเหรอครับรูปเกมแบบนี้ของทางศรีสะเกษหรือว่าจะยันอยู่ไม่อยู่เท่านั้นเองวิชาญเบิ้ลโค้งมาหมอยังไม่ไปไหนครับสักดาแล้วโฉบมาโขกลงพื้นฉลับโอ้โหไปเสมอได้โดยเดียกิเต้ที่โฉบมาแล้วไปฉลับกองหลังเลยครับโอ้โหเอาจนได้ครับ BC ครับไม่ลดละความพยายามครับแล้วก็ไปเสมอสำเร็จครับดูทีครับบอลโด่งโขกสกัดไม่ไปไหนครับเอกพันธ์แล้วดูครับมีตัวสกรีนให้ครับต้องชมบอสโควิชครับจักรพงศ์บอสโควิชเนี่ยครับช่วยสกรีนนิโคลอฟให้ไม่ให้นิโคลอฟขึ้นได้ครับแล้วหูแล้วโฟเดดิกิเต้โขกจริงๆเนี่ยณรงค์น่าจะมาอันหนึ่งเล็งแล้วปัดเสา2อุบีเพียบมีกิติพงศ์วงมาโอ้โหบอลไปฮุกหลังประตูครับเพื่อนนี่ปล่อยให้แล้วนะครับโอ้โหใส่เต็มๆของกิติพงศ์ครับไม่ตรงกรอบเอาลงพื้นได้แล้วเปิดไส้ก้อยมาแถว2โอ้โหจังหวะนี้ก็ดูกันโอกาสเข้าฟ้าบุญมาตุ่นต้องกระพรกระชองกระชอกกระโดดซ้ำทีครับฟ้ายิงด้วยขวาครับลูกมีบิดไส้ก้อยด้วยนะครับมาที่เสาแรกทศพร
รับหนีแล้วดูวนาทุศไม่ทันแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเลยครับบีอีซีก็ยังคงไม่ชนะใครหลังจากเบรกทีมชาติมาอยู่เหมือนเดิมครับเสมอเป็นนัดที่7ของฤดูกาลนะครับไล่ตามตีเสมอศรีสะเกษทีมเยือนได้เป็น1ประตูต่อ1แบ่งแต้มกันไปครับศรีสะเกษได้ประตูนำก่อนจากดูโรซิมี่นาที43ครับแต่โฟเดเดียกิเต้ครับทำประตูตีเสมอให้เจ้าบ้านได้นาทีที่78นะครับศรีสะเกษก็อันดับขยับด้วยนะครับในสัปดาห์นี้ครับแซงเชียงรายยูไนเต็ดครับครับศรีสะเกษก็ยังไม่ชนะนอกบ้านบีซีก็ยังไม่ชนะต้องตามต่อว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ